านก้อยขมต้มแซ่บลาบซุปผู้พี่อ่ะนี่เอาต้มก่อนเลยเอาต้มเอาต้มถุงนึงจ้ะเอาขมจนหมดเด้เอาต้มขมกับต้มแซ่บย่างละถุงเอาต้มแซ่บกับต้มอันนี้มันคือกันบ่อันเดียวกันเอาคือว่าเดี๋ยวนี้ต้มแซ่บกับก้อยขมแม่นดิอ๋อต้มแซ่บนี่หมายถึงบ่ขมใส่บางหน้าอ๋อแต่คันต้มขมก็ใส่เพียอ๋อเอายางละถุงบ่คือจังไหนเอาต้มขมดีกว่าเอาต้มขมนึงจ้าเอายังอีกแล้วที่เหลือผมจะเอาเนื้อเอาเนื้อสดบ่อืมแม่ค้าสาวสวยสาวจอยนะคะสาวจอยติเอาบุญมากก่อนบุญหูซื้อก่อนเนาะเอาลงไปเบิ่งขนาดไม่เปิดจมูกแล้วเนี่ยวุ้นยังบอกว่าแม่ค้าน่ารักแม่ค่ะลูกคนบ้านไหนเอาบ้านเดียวกันตัวนี้เอาอีหลีได้ดีเขาจะอยู่ทุกคนอยู่ทุกคนอยู่บ้านไหนเดี๋ยวบ้านสานต้องกลัวเอาปีบ้านเดียวกันอีกบ้านเดียวกันบ้านสานต้องกลัวว่าหนูอยู่บ้านโนนสังปีอยู่บ้านโนนสังอ๋อบ้านโนนสังปีเขาอยู่บ้านไหนบอกแม่ค่ะเนี่ยคอยอยู่บ้านย่างน้ำมอมครับได้แฟนบ้านเดียวกันอีกเอ้าอยู่บ้านแค่ดงแค่อยู่บ้านย่านหนองออมแฟนหนูอยู่บ้านอยู่ท่าแค่ดงเดี๋ยวโอ้ยทำไมมันบังเอิญขนาดนี้อันนี้กับคนแค่ดงอันนี้คนชุมพลวันนี้เรามาขายก๋วยอยู่หมู่บ้านสร้างบ้านทุ่งนาคทุ่งนาคเมืองลิงเนี่ยแม่ค้าจอยนะครับมาจากบ้านโนนสังครับตำบลเมืองบัวชุมพลบุรีสุรินทร์มาขายต้มก้อยอยู่ที่หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ครับคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันมาทางเดียวกันให้เพื่อนเอาเนื้อน้ำเด้อวุ่นเอาเนื้อดิบนะเนื้อจุ๊น่ะจะเคืองโล่งเอาก้อยขมน้ำจากถุงในเด้อครับเดี๋ยวซื้อกับข้าวไปกินกับทีมงานซื้อเขาว่ามีเขาแต่ไม่ซื้ออื่นข้าวเหนียวนะฮะข้าวเหนียวนะเออไม่ดีน้องเราก็ได้ขายปีมึงนี้แม่นมองเข้าไปอันนั้นป่ะทักบอกทีมงานก่อนว่าที่บ้านไปอันบ้านไอ้ที่เขาไปเรียนนี่ได้ยินบ่ใช่นั่นบางทีบ่ไปเรียนใครโรงบ้านบ่เคยเขาไปเรียนยังเกี่ยวเดี๋ยวของเคยพาเขามาบ่บ่เคยผมพ่อข้าเป็นคนบ้านซ่องแมวแม่นบ่ครับพ่อข้าเป็นคนบ้านซ่องแมวครับ
านอยู่คู่เมืองครับแต่ว่าบ้านชื่อผู้ทอมันชื่อไว้ก็เลยเป็นน้องชาวบ้านอ๋อจุบันซองแมวแท่นดงบุรีรัมย์ของเฮานี่เองครับบ้านเดียวกันอีกแล้วครับแม่ผมก็ขายอยู่นั่นอยู่ของไหนหน้าตลาดโตตอกหน้าวัดไหมไม่หน้าวัดหน้าตลาดน้ำไม้น้ำไม้ไอ้ตรงถังก็ถังลูกถังลูกถังอ๋อเห็นอยู่ตลาดผมก็คอยเด็กไปใส่บริการตอนไหนอ๋อเชียงโอ้แม่เล่าอยู่ห่างเชียงเนื้อนะงั้นมื้อแรกก็กลับไปบ้านเฮาพุ่นบ่ครับนี่เด้อก็กลับแล้วครับผมอ่ะครับขายครึ่งมื้อไปมาไปมาอยู่จังซี่อ๋อไปกลับบ้านไกลบ่ก็ไกลอยู่เด้เนาะบ่แม่น50แม้มันไกลกว่านั้นแต่บ้านผมเด้ผมเคยจับแม่50มาฮอดผมจับออกจากบ้านผมมาเสียนั้นไกลสุดบ้านบ้ามาบ้านทุ่งนาน่ะ70โลจากบ้านน้องกระทุ่มแม่น้องกระทุ่มกับซ่องแมวมันก็ห่างกันบ่กี่โลเองแม่นมันอยู่ทางไหนครับบ่ไกลกันบ่ฮอดโลดอกไกลรู้ๆก็ได้เดินว่ามันเข้าไปทางกันขอทางมันยังหน่อยเข้าไปทางมันยังหน่อยมันนี่ไปเอามันกระทุ่มไปกระทุ่มเพื่อกับซ่องแมวเด้อบ้านซ่องแมวอ่ะอยู่หนีบ่ตรงไปได้ค่ะไปครัวไปบ้านน้องเพื่อได้ค่ะตรงไปทะลุบ้านทมเลยตรงอย่างเดียวเลยเข้าปากทางน้องซ่องแมวตรงอย่างเดียวมันคนละบ้านในโรงเรียนอยู่น้ำจันมันก็เลยว่าโรงเรียนบ้านกระทุ่มเพื่อนสินะคนรู้ว่าบ้านน้องกระทุ่มเพื่อนน้องมอยกับยาวเลยค่ะเอากระป๋องเงินมานี่ซื้อกับข้าวไปให้ทีมงานนักสู้ลุ่มน้ำชีนะครับให้เสียนุได้กินอร่อยอร่อยหน่อยนานๆจะเข้าไปนี่ยังไม่ได้เข้าไปวิ่งดินหลายวันแล้วครับมัวแต่ไปถ่ายรถไปโคติดลมอยู่เดี๋ยววันนี้ขอแวะเข้าไปหน่อยเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับทีมงานครับเมื่อกี้แจ้งในกลุ่มทีมงานแล้วบอกว่าไม่ต้องทำกับข้าวนะครับไม่หุงแต่ข้าวไว้เดี๋ยวผมจะซื้อกับข้าวไปนะครับตั้งแต่โควิดมานี่ขายดีป่ะครับบ่ค่อยดีเลยโควิดรอบแรกนะขายดีอยู่ค่ะเพราะได้อยู่ปานนี้มารอบ2รอบ3มันก็จังว่าค่อยๆหายไปเนาะแล้วก็มาเงียบช่วงนั้นถ้างัวเป็นโรคนะครับโชคโลกล่ำปีสกินน่ะเราได้ยึดไปฟ้องอ่ะสู้ๆครับสู้ๆครับตกรอบมาบุญมาบุญมาขายดีขอให้บริได้ของที่นี่ไปแต่แถวนั้นเขาควรจะขายมีเล็กสายมันมีเล็กสายมันแต่ว่าช่วงนั้นเขาเห็นแต่รถดำน้อยเรียบร้อยพูดพร้อมด้วยเอาแม่ค้าเปิดนายเบิ่งมั้งแม่ค้าเปิดนายเห็นรีวิวแป๊บนึงแม่เอาที่ท้ายถูกเฮ็ดบกก็ซื้อเอ้ยบ่อายดอกอู้ยังสวยเด้อนี่แม่ค้าสวยมากเนื้อหมูบ่มีตาเข้าไปแล้วแต่ว่ามันมีอีกร้านนึงคุณอยู่ไปเราไปขึ้นรถไปคุณแม่มาเนี่ยตามาถามหาเนื้อหมูไปหาช่องไหนไปเลยครับค่ะแม่ค้าก็พูดเพราะพ่อค้าก็ไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ